เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรูนกิโยตินนะครับคลาส3ของ Assassin นะฮะซึ่งหลังจากเราได้เล่นแพท 4.0 เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปคุยนะครับกับทางด้านของเทพธิดาหรืออะไรสักอย่างนะครับในกิลเรานะเราก็จะปลดล็อกรูนคลาส3มาซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ออกซ้ายออกขวามานะฮะทีนี้นะครับพอผมไล่อ่านดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะไล่อ่านดูแล้วแหละมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมาพูดแล้วกันว่ามีอะไรน่าอัพบ้างนะครับสำหรับรูนแอสซาซินเพื่อที่จะทำให้มันตีแรงในที่นี้ผมขอเน้นเป็นการตีบอสก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรอกันอยู่เกี่ยวกับแอสซาซินหรือกิโยตินเนี่ยที่จะแบบหวดบอสสู้กับไนท์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ลองอ่านดูนะครับที่มันจะเพิ่มดาเมจได้ขึ้นมาเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือทางด้านของรูน Poison Attack นะครับ3จุดนะฮะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับผมจุดละ20แล้วก็ทางด้านของรูนเพิ่ม Strength นะฮะเพิ่ม Strength ไหนว่าอันนี้จะมี6จุดนะครับจุดละ20เหมือนกันซึ่งผมก็ต้องรู้สึกเหมือนกันนะหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหมันโคตรแพงมากนะครับคือเทียบกับ BS ที่ได้ตั้งแต่คลาสแรกนี่ก็คือแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยแต่นะครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงมากกว่าเฟืองก็คือแต้มคอนทริบิวครับอีแต้มคอนทริบิวเนี่ยหรือแต้มกิลเนี่ยมันดันมามีความสำคัญมากๆเพราะว่าคุณเห็นไหมครับรอบๆนะครับรอบๆของรูนคลาส3เนี่ยมีค่า Attack นะครับดิบๆเนี่ยให้อัพอยู่เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอันนี้เป็นของคนในกิลของผมนะครับที่เขามีค่า Contribute นะฮะ 500,000 คุณดู Attack ที่เขาอัพได้สิครับ800โอ้โหเยอะมากคือตอนนี้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูของผมก่อนของผมเนี่ยมีแต้มอยู่370,000ถูกไหมครับผมอัพได้ประมาณ489คือถ้าไล่ดีๆน่าจะได้550เดี๋ยวผมต้องลองไล่ใหม่เพราะว่าแพท 4.0 เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ลองไล่ใหม่เลยนะครับไล่ใหม่ดีๆผมอาจจะได้550หรือ600นะครับแต่ว่าคนที่มีแต้ม500,000เนี่ยได้800กว่าๆและถ้าคุณมีสัก600,000หรือ700,000เนี่ยผมว่าอาจจะแตะพันซึ่งคิดดูดิครับแอดแท็กต่างกัน400เลยนะครับ400ก่อนที่จะเป็นตัวคูณต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับและโอ้โหนี่แหละครับผมถึงเลยแบบว่าจะมาย้ำเตือนให้ทุกคนได้คิดกันว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เฟืองแล้วนะครับเฟืองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัญหาหลักๆเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่คอนทริบิวมากกว่าคอนทริบิวไม่พอจริงครับเฟืองเหลือแต่คอนทริบิวไม่พอนะครับหลายๆคนเป็นปัญหานี้กันอ่ะดังนั้นก็อย่าละเลยนะครับการบริจาคแต้มคอนทริบิวนะฮะคือบริจาคเฟืองไปด้วยแล้วก็เริ่มมาเน้นหนักในเรื่องแต้มคอนทริบิวกันด้วยนะฮะอ่ะลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็จะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกัปตันไทยแลนด์ Subscribe ช่องผมเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็ผมมีแฟนเพจนะครับกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook สามารถไปสอบถามอินบ็อกซ์หลังไมค์เข้ามาได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ